เฮลโหลมาราบาสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ICST I Can Speak Turkish ช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษาตุรกีให้กับคนไทยนะคะวันนี้นะคะซิมจะมาพูดในหัวข้อเรื่องของ Alışveriş นะคะและเราจะถามคำถามนะคะแค่2ประโยคนะคะถามว่าร้านเปิดเมื่อไหร่นะคะหรือว่าร้านปิดเมื่อไหร่เนี่ยภาษาตุรกีพูดยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกพร้อมๆกันเลยค่ะฮะซึรมาซนสทุกคนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะเราจะถามว่าร้านเปิดเมื่อไหร่นะคะร้านคุณเปิดเมื่อไหร่นะคะภาษาตุรกีก็พูดว่าเนซามันอาชิยอร์ซูนุสเนซามันอาชิยอร์ซูนุสอีกรอบหนึ่งนะคะเนซามันอาชิยอร์ซูนุสร้านคุณเปิดเมื่อไหร่ when do you open when do you open นะคะประโยคที่สองไปดูกันเลยค่ะถามว่าเปิดแล้วก็ถามว่าปิดเมื่อไหร่บ้างนะคะร้านคุณปิดเมื่อไหร่ภาษาตุรกีพูดว่าเนซามันคาปาติยอร์ซูนุสเนซามันคาปาติยอร์ซูนุสเนซามันคาปาติยอร์ซูนุสร้านคุณปิดเมื่อไหร่ when do you close when do you close นะคะก็เป็นคำถามง่ายๆนะคะคราวนี้มาดูคำศัพท์นะคะคำศัพท์คำว่าเปิดนะคะภาษาตุรกีพูดว่าAçık, açık, açık แปลว่าเปิดนะคะหรือ open ภาษาอังกฤษนั่นเองต่อมาคำว่าปิดนะคะปิดภาษาตุรกีพูดว่า kapalı, kapalı, kapalı แปลว่าปิด close ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้ภาษาตุรกีกับช่อง ICST กับ Zim นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากเรียนรู้ภาษาตุรกีแบบจริงจังตั้งแต่พื้นฐานเป็นลำดับขั้นตอนเลยนะคะระดับ A1 ก็สามารถที่จะส่งข้อความไปข้างใต้หรือว่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะฮอชเคาบายบายค่ะทุกคน